พลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่มีการแชร์ข่าวนายกจะใช้อํานาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยุบพักการเมืองทําให้สส500คนพ้นสภาพบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในช่วงเปลี่ยนผ่านจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องการที่จะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีท่านก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็กำชับมาด้วยว่าให้ทุกฝ่ายเร่งชี้แจงทำความเข้าใจแก่สังคมยืนยันว่าไม่มีแนวความคิดแบบนี้เลยเพราะว่านายกเคารบกฎหมายแล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยรวมถึงขณะนี้ก็เป็นขั้นตอนของบรรดาพักการเมืองที่ซึ่งจะต้องรอความชัดเจน เตือนไปยังผู้ไม่หวังดีให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วรัฐบาลจะสืบหาต้นตอของข่าวเพื่อดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยครับประเด็นข่าวการเมืองก็เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะโดยเฉพาะการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ติดตามกันต่อสําหรับการประชุมของพักชาติไทยพัฒนา<อ>ว่าสุดท้ายแล้วมติจะออกมาเป็นอย่างไรจะเข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐหรือไม่นะคะ